แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่าเกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในหลายพื้นที่ยังคงต้องส่งกำลังใจนะครับทั้งจังหวัดเชียงรายทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรวมถึงภาคอีสานด้วยก็อย่างหนองคายค่ะพี่บอลหนองคายก็หนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายงานสดๆจากผู้สื่อข่าวมาด้วยนะคะรวมถึงท่านผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดประสบเหตุประสบภัยที่ไหนก็สามารถฝากให้รายการ Better Future เป็นสื่อกลางนะคะในการนำความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีไลฟ์แล้วนะคะท่านผู้ชมก็มีพูดคุยกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีคุณอเนกพริกไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาร์มอมรเทพด้วยนะคะหลายๆท่านนะฮะที่อยู่พิกัดตรงไหน อยากจะให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์รวมถึงการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารด้วยโดยเรื่องของการแจ้งเตือนครับ SMS เป็นเรื่องสำคัญมากๆครับในการแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE และก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประเสริฐจันทระรวงทองครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าเน้นย้ำกันในการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งการส่ง SMS ต่างๆด้วยล่าสุดครับท่านก็ได้มีการบอกนะฮะเรื่องราวของการประชุมจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าเอบางพื้นที่อาจจะไม่ได้รับ SMS ในการแจ้งเตือนใช่หรือว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่นะคะก็เลยมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะควรจะมีระบบแจ้งเตือนภัยที่มันรวดเร็วกว่านี้แล้วก็ถึงตัวพี่น้องประชาชนได้โดยตรงเลยน่าจะดีกว่านี้เนาะซึ่งเรื่องนี้ครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.นะฮะก็ได้มีการเชื้อเชิญเลยเชื้อเชิญใครบ้างคุณผู้ชมครับเชื้อเชิญผู้ที่ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือทั้ง NT ทั้ง AIS นี่นะฮะแล้วก็ True มาหารือกันซิมาประชุมกันนะฮะเพื่อที่จะยกระดับการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนี่แหละทั้งระบบทั้งเรื่องของ SMS ทั้งระบบเซลบอร์ดแคสต์ในอนาคตด้วยใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็มีการเชิญหนึ่งอันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.จิสดาที่จะให้มาบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่าหากมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตนะฮะในระดับที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำเป็นครับที่จะต้องมีการแจ้งเตือนโดยจะจัดทำนะครับเป็นข้อความประกาศเตือนภัยนะฮะความยาวเนี่ยไม่เกิน150ตัวอักษรพร้อมกับการระบุพื้นที่เตือนภัยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งให้กับสำนักงานกสทช.ทำการจัดส่งให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่งข้อความ SMS ให้กับผู้ใช้บริการของแต่ละเครือข่ายต่อไปด้วยโดยจะมีการระบุหน่วยงานระบุหมายเลขติดต่อกรณีที่ประชาชนเนี่ยมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะนอกจากนี้ก็จะให้มีการประสานข้อมูลกับทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในการสื่อสารข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมแก่พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางช่อง2 MBT 2 HD แบบนี้ในส่วนกลางรวมถึงช่อง11ในภูมิภาคด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึง104คลื่นความถี่และช่องทางออนไลน์ด้วยท่านผู้ชมไปติดตามไปได้เลยนะคะนอกจาก MBT 2 HD แล้วนะคะไปติดตามได้ที่ NBT Connect ก็จะมีข่าวสารที่ว่าอัปเดตตลอดเวลาให้ท่านผู้ชมเท่าทันสถานการณ์ด้วยนะคะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยืนยันชัดเจนนะฮะสำหรับแนวทางในการยกระดับเรื่องของการเตือนภัยในอนาคตครับเรื่องนี้ท่านผอ.นะฮะท่านรองผอ.สปสช.สปช.นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการเร่งพัฒนาระบบเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะสามารถส่งข้อมูลโดยตรงถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไปด้วยใช่แล้วค่ะ